เซาซื้อป้อเปี๊ยะราคา99บาทได้น้อยมากๆได้ผักเพียงแค่1ใบลั่นจะซื้อแค่ครั้งเดียวพอชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชี้เป้าของดีราคาถูกเพียบข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะซึ่งเธอได้โพสต์ภาพป้อเปี๊ยะที่ซื้อมาในราคา99บาทค่ะลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะคะพร้อมกับเขียนข้อความระบุนะคะว่าป้อเปี๊ยะ99บาททุกคนว่าไงโคตรทุเรศอ่ะครั้งเดียวเท่านั้นน้อยมากหลังโพสต์ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งหลายคนต่างระบุนะคะว่าจำนวนที่ได้นั้นน้อยเกินไปและราคาก็แพงมากด้วยพร้อมกับชี้เป้าป่อเปี๊ยะที่เคยทานชิ้นละแค่10บาทเท่านั้นบางส่วนก็ระบุนะคะว่าการสั่งผ่านแอปยังไงก็แพงแต่ก็เห็นด้วยนะคะว่าของกินได้น้อยเกินไปค่ะและต่อมานะคะเจ้าของโพสต์ยังได้แปะภาพผักกาดที่ได้มาในคอมเมนต์โดยในภาพมีผักแค่เพียง1ใบเท่านั้นด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ